ีข่าวดราม่าค่ะของนางเอกสาวอย่างคุณเบลล่ารานีค่ะเมื่อได้มีชาวเน็ตไปตั้งกระทู้ถามค่ะว่าทำไมผู้จัดคนดังอย่างคุณแอนทองประสมนั้นถึงไม่เคยชวนนางเอกสาวอย่างคุณเบลล่ารานีมาเล่นละครด้วยกันค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณเบลล่าก็ได้ออกมาพูดครั้งแรกถึงประเด็นดราม่ากับคุณแอนทองประสมไม่ชวนเล่นละครแล้วค่ะงานนี้ค่ะทางด้านคุณเบลล่าจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากข่าวนี้กันเลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามันกลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่ชาวเน็ตนั้นออกมาถกเถียงกันสนั่นโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อได้มีกระทู้หนึ่งค่ะออกมาตั้งคำถามในทำนองที่ว่าทำไมคุณแอนทองประสมถึงไม่เคยชวนคุณเบลล่ารานีนางเอกตัวท็อปของช่อง3มาเล่นละครเลยมีเพียงแต่นางเอกคนเดิมๆเท่านั้นที่สนิทกับคุณแอนที่จะวนเวียนกันเล่นหนังของคุณแอนทองประสมค่ะซึ่งทางด้านคุณเบลล่าเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของยุคนี้ทำไมถึงไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกับทางด้านคุณแอนทองประสมเลยค่ะซึ่งงานนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตค่ะเข้ามาถกเถียงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะโดยชาวเน็ตบางรายค่ะก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของสาวเวลล่านั้นก็ยังไม่ได้ตรงกับบทที่คุณแอนเลือกไว้หรือเปล่าหรือคิวงานของทางด้านสาวเวลล่าเองที่แบบว่าฮอตมากๆในวินาทีนี้แน่นเอียดจนอาจจะแบบไม่มีทางให้แทรกไหมหรือบางรายค่ะถึงขั้นบอกว่าทั้งคู่นั้นอาจจะไม่ถูกกันก็ไปขุดเรื่องราวเก่าๆที่เคยเป็นประเด็นมาพูดค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณเบลล่าก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเกาเหลากับทางด้านคุณแอนทองประสมแล้วค่ะโดยทางด้านคุณเบลล่าค่ะบอกว่าจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำแถมคุณเบลล่าก็ยังยกให้ทางด้านคุณแอนทองประสมนะคะเป็นไอดอลเป็นนักแสดงที่ตนเองนั้นปลื้มมากๆด้วยค่ะส่วนเรื่องที่ว่าทางด้านคุณแอนนั้นเคยติดต่อมาร่วมงานแล้วทางด้านคุณเบลล่านั้นก็ยอมรับค่ะว่าจริงๆแล้วทางด้านคุณแอนเคยติดต่อมาแล้วครั้งหนึ่งจริงๆแต่ตอนนั้นด้วยคิวงานระยะงานรวมถึงปัจจัยอื่นๆค่ะมันยังไม่ลงตัวก็เลยทำให้ตนเองนั้นปฏิเสธไปแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะร่วมงานกันค่ะส่วนตัวคุณเบลล่าค่ะเธอบอกว่าเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงสักวันหนึ่งก็จะต้องเจอแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับคุณแอนอย่างแน่นอนในอนาคตส่วนเรื่องต่างๆที่เอาไปโยงกันว่าไม่ถูกกันนู่นนี่นั่นทางด้านคุณเบลล่าค่ะก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยพร้อมก็บอกค่ะว่ารักพี่แอนมากๆด้วยค่ะโดยทางด้านนักข่าวค่ะก็บอกว่าจะสามารถร่วมงานกับคุณแอนได้ไหมนะคะเพราะว่าเธอนั้นขึ้นชื่อว่าดุมากๆแล้วก็มีห้องดำด้วยทางด้านคุณเบลล่าค่ะก็ตอบแบบมั่นใจเลยว่าไม่กลัวค่ะถ้ามีโอกาสได้เล่นกับพี่แอนก็เหมือนได้ทำงานกับไอดอลของเราอยากทำด้วยอยู่แล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะเธอบอกว่าถ้ามีการติดต่อมาถ้าคิวได้หรืออะไรได้ต่างๆเธอเองก็บอกว่าพร้อมที่จะร่วมงานกับคุณแอนมากๆด้วยค่ะส่วนเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านคุณเบลล่าก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับคุณแอนทองประสมนะคะเพราะว่าตอนที่ข่าวออกมาเธอเองนั้นอยู่ที่ต่างประเทศค่ะแต่ก็ไม่ได้กลัวคนเข้าใจผิดหรือว่าเชื่อไปตามที่คอมเมนต์นะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านคุณเบลล่าก็ยังบอกอีกค่ะว่าตอนที่ตนเองนั้นกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ก็เลือกทำเกี่ยวกับบริษัทของคุณแอนทองประสมเป็นเล่มจบด้วยค่ะและตอนที่ปฏิเสธงานไปครั้งนั้นค่ะเธอเองก็บอกว่าพี่แอนนั้นเข้าใจดีค่ะเพราะว่าพี่แอนก็ทำงานตรงนี้มานานอยู่ในวงการเดียวกันก็เข้าใจปัจจัยหลายๆอย่างเช่นเดียวกันซึ่งเธอเองก็ไม่ได้กังวลว่าพี่แอนนั้นจะไม่เข้าใจหรือว่าโกรธเธอค่ะเรียกได้ว่าค่ะงานนี้ก็สยบข่าวดราม่าเกาเหลา2นางเอกดัง2รุ่นได้เลยค่ะ